ริการอาวุโสฝ่ายการเงินจาก CPN ค่ะท่านที่3นะคะคุณเมธีวานิชบุตรผู้อำนวยการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ค่ะท่านที่4ค่ะคุณธนาสมบัติสนิทวงศ์ณอยุธยาผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพย์สิน CPN ค่ะในช่วงแรกจะเป็นการบรรยายในส่วนของ CPN นะคะและต่อด้วย CPN RF หลังจากนั้นจะเป็นช่วงของการถามตอบค่ะจะเรียนเชิญคุณนภารัตน์เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านนักลงทุนนักวิเคราะห์แล้วก็สื่อมวลชนแล้วก็นักลงทุนรายย่อยทุกท่านนะคะในแง่ของปี2011ที่ผ่านมาในผลสรุปภาพรวมเนี่ยในสิ่งที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับปี2011หลักๆ ก็คือปีที่แล้วเรามีปิดตัวเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวนะคะในเดือนกุมภาแล้วก็ได้กลับมาดำเนินการเปิดใหม่หลังจากเสร็จการรีโนเวทเนี่ยในเดือนสิงหาระยะเวลาเราใช้ประมาณ6เดือนนะคะโดยหลังจากที่เราเปิดใหม่เนี่ยทุกท่านก็จะคงจะได้ไปเยี่ยมชมแล้วก็จะเห็นว่ามีร้านค้าใหม่ๆเข้าไปในแง่ของแบรนด์ทั้ง International Brand แล้วก็แบรนด์ที่เป็นแบรนด์ของร้านค้าภายในประเทศด้วยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบรนด์ชั้นนำในขณะเดียวกันเองเราก็สามารถที่จะปรับเพิ่มในส่วนของค่าเช่าจากศูนย์นี้เนี่ยเทียบกับก่อนรีโนเวทได้ในอัตราที่อยู่ที่ประมาณ 15% นะคะเฉลี่ยในภาพรวมแล้วก็ในเดือนมีนาปีที่แล้วเราก็ได้เปิดศูนย์ที่เชียงรายนะคะด้วย occupancy ปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่ 98% ก็ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากทางร้านค้าแล้วก็ผู้เข้าใช้บริการในเดือนมิถุนาเองเราปิดตัวเซ็นทราที่อุดรนะคะทั้งในส่วนของโรงแรมแล้วก็คอนเวนชั่นเพื่อที่จะปรับปรุงใหม่แล้วก็ได้เปิดดำเนินการกลับมาในช่วงกลางเดือนธันวาซึ่งปีนี้ก็จะเห็นเป็นปีเต็มปีของตัวเซ็นทราอุดรด้วยนะคะพิษณุโลกก็ได้เปิดในช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้ว occupancy rate ก็โฟกัสการขายจริงๆก็ 100% นะคะในช่วงของการเปิดอาจจะมีผลกระทบจากเรื่องของน้ำท่วมก็ทำให้อยู่อัตราที่อยู่ประมาณ 80% กว่าในช่วงวันเปิดแต่ราคานี้เนี่ยก็ได้ไปถึงที่ 100% แล้วในไตรมาส 4เรามีผลกระทบในเรื่องของน้ำท่วมนะคะเรามีการปิดศูนย์การค้าที่มีผลกระทบจากเรื่องน้ำท่วมเนี่ย3ศูนย์การค้าระยะเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์แต่ว่าเราไม่ได้มีผลกระทบใดๆต่อตัวอาคารหรือว่าสินทรัพย์ของเรานะคะไม่มีเรื่องของ property damage เพียงแต่เรามีการสูญเสียรายได้ในช่วงของการที่เราปิดทำการซึ่งผลของตัวเลขก็อยู่ในรวมอยู่ในไตรมาสที่4ที่ผ่านมาแล้วแล้วก็สุดท้ายนะคะในเดือนธันวาเรามีเปิดเซ็นทรัลพลาซ่าแกรนด์พระราม9นะคะซึ่งในขณะวันเปิดนี่เราได้อยู่ที่ 93% แต่ในขณะจริงๆแล้วเราอัตราการขายเราไปถึง 99% แล้วซึ่งในภาพรวมๆเองปีที่แล้วจะเห็นว่าทุกอย่างก็ไปตามแผนงานคือเราได้เปิด3ศูนย์การค้าใหม่ตามแผนงานทั้งใน2ศูนย์ในต่างจังหวัดแล้วก็1ศูนย์ในการค้าในกรุงเทพซึ่งจะเห็นผลการดำเนินงานเต็มปีในปีนี้แล้วก็ปีที่แล้วลาดพร้าวก็เป็นไปตามแผนเช่นกันเปิดกลับมาด้วยอัตราการเติบโตที่เป็นไปตามบัดเจ็ตที่เราตั้งไว้แล้วก็ในปีนี้เองเนี่ยปี2010เรามีผลกระทบจากเรื่องของเซ็นทรัลเวิลด์ที่เราปิดปี2011เรามีเรื่องลาดพร้าวแต่ปีนี้ทุกอย่างเราจะกลับสู่ภาวะปกติทุกศูนย์กลับมาดำเนินการเต็มปีนะคะและในปีนี้เองก็จะมีเรื่องของโครงการใหม่ๆที่เข้ามาเดี๋ยวก็จะมีรายละเอียดต่อไปสำหรับในเรื่องของทางการเงินเองเนี่ยผลการดำเนินงานสำหรับปี2011รายได้รวมๆเราโตอยู่ประมาณ 11% นะคะ year on yearในส่วนของกำไรจากการดำเนินงานจะโตขึ้นมาค่อนข้างเยอะอยู่ที่ 35% แล้วก็ net profit จะบวกอยู่ที่ 83% อันนี้ก็ได้รวมผลทั้งของการปิดลาดพร้าวเข้าไปด้วยแล้วนะคะก็ยังเห็นว่าการโตก็จะมา contribute มาทั้งจากส่วนของการเปิดศูนย์ใหม่ผลการประกอบการที่ดีขึ้นของทุกศูนย์การค้าของเรานะคะในส่วนของการปรับเรื่องของค่าเช่าซึ่งได้สูงกว่าตามที่เราประมาณการไว้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็มันจะมีเรื่องของรายการพิเศษที่เป็นเรื่องวันไทม์อยู่ในปี2011ถ้าเราตัดเรื่องของรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำออกนะคะก็จะเห็นว่ารายได้เราก็ยังคงโตอยู่ที่ 12% เ
profit เราก็จะโตอยู่ที่ 21% นะคะก็เห็นนะในทิศทางที่เป็นในทิศทางบวกต่อเนื่องมาในแง่ของผลประกอบการนะคะปัจจุบันเรามีทั้งหมดที่เราดูแลอยู่เนี่ย18ศูนย์การค้าก็เป็น10ศูนย์การค้าในกรุงเทพแล้วก็8ศูนย์การค้าในต่างจังหวัดอันนี้รวมถึงศูนย์การค้าที่เรามีการให้เช่าให้กับทางกองทุนด้วยในภาพรวมๆเองศูนย์การค้าในกรุงเทพนะคะอยู่ในหน้า6อัตราการเช่าเนี่ยก็จะภาพเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 95% ณสิ้นปีที่แล้วนะคะโดยที่จะมีศูนย์ที่ต่ำกว่า95ก็คือCentral World นะคะ Central World เนี่ยณสิ้นปีที่แล้วอยู่ที่90ซึ่งในส่วนสุดท้ายของการปรับปรุงก็คือตัวเซนเนี่ยเราเปิดมาในช่วงของต้นมกราเมื่อต้นปีที่ผ่านมาซึ่งภายหลังจากการเปิดเนี่ยอัตราการเช่าก็กลับขึ้นไปสูงกว่า 95% แล้วนะคะในขนของพระราม9อย่างที่เรียนไปอัตราณวัดสิ้นปีที่แล้วอยู่ที่93แต่จริงๆแล้วการขายเราเนี่ยโปรเกรสเราไปมากกว่า 99% แล้วนะคะคงได้เห็นตัวเลขที่เป็น full occupancy ในน่าจะเป็นไตรมาสนี้หรือไตรมาสหน้านะคะสำหรับในส่วนของต่างจังหวัดเองก็เป็นผลการเช่าที่ดีเช่นกันภาพเฉลี่ยอยู่ที่ 97% จะมีที่เป็นส่วนของอุดรนะคะอุดรเราอยู่ระหว่างปรับปรุงดังนั้นเนี่ยในปีที่แล้วนะสิ้นปีเนี่ยอัตราการเช่าจะอยู่ที่90อุดรเนี่ยเราทำทั้งการปรับปรุงศูนย์ปัจจุบันที่เราไปแอคควายมาเมื่อปี2009แล้วก็ทำการขยายพื้นที่ขายใหม่ด้วยซึ่งไซส์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณเกือบ 20,000 กว่าตารางเมตรนะคะโดยจะเปิดในส่วนของส่วนที่ปรับปรุงแล้วก็ส่วนขยายเนี่ยในวันที่27มีนาคมนะสิ้นเดือนนี้นะคะในส่วนของเชียงรายแล้วก็พิษณุโลกอย่างที่เรียนไปแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีเราเปิดในปีที่แล้วอัตราการเช่าก็เห็นอยู่ที่อัตราที่เกือบเต็มนะคะ 98% 100% ในส่วนของออฟฟิศเองจะมีส่วนของตัวแจ้งวัฒนะนะคะแจ้งวัฒนะนักสิ้นปีที่แล้วจริงๆอยู่67แต่นะคะนี้การขายเราไปถึง80กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ 90% แล้วนะคะตัวเลขที่เห็นล่าสุดมีผู้เช่ารายใหม่เพิ่งจะเข้าพื้นที่ไปหน้าตาการเช่าณสิ้นไตรมาส1เนี่ยก็จะเห็นกลับมาเกิน 80% ในส่วนของพระราม9ส่วนใหญ่ร้านค้ายังอยู่ระหว่างตกแต่งนะคะก็เลย occupancy ณสิ้นปีแล้วเนี่ยก็ยังอยู่ที่48แต่จริงๆแล้วการขายมันเรียกว่าเต็มได้แล้วอะค่ะลาดพร้าวก็เช่นกันนะคะพระลาดพร้าวก็จะขยับขึ้นนะสิ้นปีแล้ว94จริงจริงๆมันก็ full occupy ไปแล้วก็คงจะเห็นตัวเลขที่ดีขึ้นในไตรมาสที่1เนี่ยนะคะในส่วนของโรงแรมอย่างที่เรียนไปเราปิดเซ็นทาราอุดรในช่วงกลางปีที่แล้วแล้วก็ได้เปิดกลับมาในช่วงไปกลางๆเดือนธันวาก็จะเห็นว่าสิ้นปีแล้วอาจจะมี occupancy อัตราการใช้พื้นที่ยังไม่สูงมากนะแต่ว่าในช่วงตั้งแต่ต้นมกราเป็นต้นไปเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะเห็น occupancy กลับไปอยู่ที่เกิน 60% ส่วนของฮิลตันก็เช่นกันนะคะก็ผลการประกอบการดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเราเปิดเมื่อปี2010ปลายปี2010ก็จะเห็นว่าได้รับการตอบรับที่ดีแล้วก็เริ่มมีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในเรื่องของอัตราค่าเช่าอัตราค่าเช่าเองอยู่ในสไลด์ที่10นะคะอัตราค่าเช่าถ้าดูเนี่ยในปี2011เราจะอยู่ค่าเช่าเฉลี่ยเราอยู่ประมาณทัก 1,250 บาทต่อตารางเมตรนี่อันนี้จะรวมของศูนย์ใหม่ที่เปิดในปีที่แล้วด้วยนี่ถ้าเราตัดเรื่องของศูนย์ใหม่ออกเนี่ยจะเห็นว่าอัตราการค่าเช่าเราเนี่ยโตอยู่ที่ประมาณ 9.4% ณไตรมาสที่4นะคะจากประมาณ 1,200 เนี่ยขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 1,320 บาทต่อตารางเมตรแต่จากที่ 9.4% ที่เราบอกว่าเป็น same store ก็คือเทียบศูนย์ต่อศูนย์ไม่รวมศูนย์ใหม่เราดูว่าศูนย์ที่เราเปิดมานานกว่า3ปีเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถ achieve ที่เกือบถึง 12% นะคะจะเห็นเทรนด์ที่ดีขึ้นของการโตของค่าเช่าเราอย่างต่อเนื่องเลย
แล้วก็ในส่วนของศูนย์ใหม่เองที่เราเปิดในระยะเวลาที่ต่ำกว่า3ปีอาจจะดูในอัตราที่อยู่ที่ประมาณ 5% แต่นี่ถือว่าเป็นปกติธุรกิจนะคะซึ่ง3ปีแรกเนี่ยสัญญาเช่าส่วนใหญ่เราเป็นลักษณะของฟิกซ์ดังนั้นเนี่ยค่าเช่ามันจะโตไปตามสเต็ปแต่หลังจากหมด3ปีเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเห็นการชิปขึ้นของค่าเช่า